بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องปรับคอนโทรลหูก่อนนะครับ อาจารย์บับลี่มานี่โอ้โหหลวงพ่อยังได้ยินนะครับ นะหลวงพ่ออยู่ฝั่งนู้นยังนั่งฟังอยู่เลยนะครับว่าเพราะติดกับวัดนะฮะวัดจัญญาวาสนะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะก็ทำเวลานะแกก็ได้ฟังบ้างนะครับได้ยินได้ฟังบ้างเนาะวันนี้เป็นมวยแทนนะครับนะฮะเป็นมวยแทนจริงๆนะครับอาจารย์มุตฟาอยู่เป็นสุขนี่นะครับไม่สบายแล้วก็เข้าโรงพยาบาล นะครับเมื่อเช้ารู้สึกจะเป็นเทปนะมาเช้านี่เป็นเทปนะครับผมก็มาเป็นมวยแทนหน่อยมาชกแทนนะครับก็ไม่ได้เจอกันเกือบครึ่งปีเนาะนะครับนานมากนะครับจริงๆเชิญผมไม่ได้ยากนะครับจุดธูป3ดอกก็มาแล้วนะ จุดธูป3ดอกก็มาแล้วนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะฮะนะครับครับสักกันแล้วครับก็ขอดูอาให้อาจารย์บับลี่เนาะนะครับก็คนรุ่นใหม่เราต้องทำงานกันอย่างนี้นะครับช่วยกันนะครับช่วยกันแบบอะไรนะฮะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะครูที่จบกลับมาหรืออยู่มานานแล้วก็ตามก็ต้องช่วยกันเนาะวันนี้ศูนย์กลางเนี่ยเขามีงาน3วัน Eden Fair เสาร์อาทิตย์จันทร์วันจันทร์เป็นวันหยุดชดเชยนะครับชดเชยวันแม่อาจารย์ป๊อบรีเนี่ยเขาก็ไปวันอาทิตย์ส่วนผมเนี่ยไปคืนนี้แล้วก็อีกวันนึงไม่รู้ว่าใครมานะครับศูนย์กลางเขามีพี่น้องจะไปซื้อเสื้อออกอีดจะไปอะไรออกไปนะวันนี้นะฮะเสาร์อาทิตย์จันทร์3วันนะครับนะฮะไปเที่ยวได้นะครับที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วก็ก่อนเข้าเนื้อหานะฮะน่าจะเป็นธรรมเนียมเนาะพี่น้องรู้จักรับผ่านเนาะนะล็อกฮาร์ดนี่องค์กรเล็กมากนะครับแล้วก็ช่วงรอมฎอนเราก็ได้รับเงินบริจาคมา3ล้านบาทเป็นค่าที่วะกัฟล้านห้าแล้วก็เป็นอาคารบ้านพักคนเดินทางตอนนี้ขึ้นชั้น2ถ้าพี่น้องอยากจะไปพักที่นั่นได้นะครับแต่ให้เสร็จก่อนตอนนี้ขึ้นชั้น2ชั้น2เราได้มาล้านกว่าก็หมดรายได้ที่ในช่วงรอมฎอนที่เราได้มา3ล้านกว่าเนี่ยมันไม่มีสตังค์ที่มาเป็นบริหารนะไม่ว่าจะเป็นค่าดาวเทียม108ค่านู่นค่านี่ก็ปรากฏว่าทางทีมงานก็เลยนั่งเขาเรียกอะไรนะมานั่งทบทวนนะจะเอายังไงขอรับบริจาคอย่างเดียวมันก็เนาะเอางี้ก็เลยจัดงานวันที่1กันยายนเนี่ยเป็นโต๊ะจีนโต๊ะละ 3,000 บาทซึ่งมีทั้งหมด10เก้าอี้อ่ะ10ที่นั่งพี่น้องจะไป8คน7คนแล้วแต่ที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย 3,000 บาทต่อ1โต๊ะหรือใครจะเอา VIP ฮะนะดูรูปทรงมวลสารน่ะหลายน่าจะมี VIP นะฮะหลายคนก็ 3,000 บาทแล้วก็เราต้องการ100โต๊ะนะครับหักค่าใช้จ่ายที่เหลือก็เข้ามูลนิธิเราผ่านเสร็จแล้วเราก็จะจัดอีกครั้งหนึ่งในวันที่13ตุลาขออาจารย์บับรีใน20ของเรานี่13ตุลาศูนย์กลางเหมือนกันคือตอนนี้ที่รัฐพานเนี่ยสร้างอาคารอยู่ไม่เหมาะในการจัดงานก็มาจัดที่ศูนย์กลาง2เข้ามาในเมืองบ้างเข้ามาในเมืองบ้างพี่น้องก็จะได้ไปเที่ยวกันเป็นการออกร้านค้านะครับให้ทั้งทุนทั้งกำไรมีร้านเสื้อผ้าจัดเหมือนอีดินแฟร์นี่แหละครับเราใช้สนามทั้งข้างนอกและก็ข้างในโต๊ะครูที่เชิญมานี่ทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ย15ท่านด้วยกันนะฮะ15ท่านด้วยกันอินชาอัลเลาะห์พี่น้องนะฮะไปเที่ยวนะฮะวันที่13ตุลาวันเสาร์บรรยายที่นี่ฟังบรรยายเสร็จแล้วก็ไปเลยก็ได้หรือช่วงเย็นๆไปเลยก็ได้งานมีตั้งแต่10โมงเช้าถึง5ทุ่มศูนย์กลางเนี่ยเขาให้5ทุ่มนะฮะแต่ว่าเราอาจจะเลทนิดหน่อยนะครับก็ดูความเหมาะสมนะฮะก็ฝากพี่น้องด้วยเนาะ
นะครับวันนี้คุยเรื่องแม่แม่นี่โอ้มีโอ้ทีนี้พัฒนามากนะโอ้มีมานานแล้วผมนี่ไม่ได้มานานนะอาจารย์บับลี่ยังมาบ่อยกับผมอีกเนี่ยการปฏิบัติตัวการปฏิบัติต่อพ่อแม่ก็คือลูกเนี่ยปฏิบัติต่อพ่อแม่เนี่ยตามบทบัญญัติของอิสลามพี่น้องรู้ไหมว่าพอพูดถึงบทบัญญัติอิสลามมันเป็นสากลนะครับไม่มีข้อไหนในอิสลามที่เวลาพูดแล้วไม่เป็นสากลไม่เป็นสากลนี่ไม่มีนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะบอกพี่น้องว่าตั้งใจมากๆนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของแม่เรื่องของทุกคนจะต้องมีแม่นบีอีซามีแม่ไหมครับนบีอีซาอะลัยฮิสสลามมีแม่ไหมมีพ่อไหมไม่มีนางมารยามเนี่ยเป็นผู้หญิงที่น่าจะเป็นผู้หญิงที่อดทนมากที่สุดนะครับเท่าที่ในประวัติศาสตร์มีเพราะอะไรอยู่ดีๆก็ตั้งครรภ์แต่งงานก็ไม่ได้แต่งสามีก็ไม่มีขอโทษนะครับร่วมหลับนอนกับชายใดก็ไม่มีแต่ตั้งครรภ์ชาวบ้านโอ้ก็สมมติพี่น้องเนี่ยไม่มีข่าวแต่งงานอะไรก็ไม่มีอยู่ดีเดินออกมาจากบ้านขอโทษนะฮะตั้งครรภ์ออกมาชาวบ้านต้องด่ากันต้องตำหนินางมารยัมเป็นผู้หญิงน่าจะเป็นคนที่อดทนที่สุดก็ว่าได้ที่ถูกตำหนิจากคนในยุคนั้นว่าเป็นผู้หญิงอะไรอยู่ดีๆก็ตั้งครรภ์ยกเว้นคนที่อีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นางมารยัมประกาศเลยว่าลูกที่อยู่ในชั้นนั้นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ทรงทำให้เด็กเกิดขึ้นในคันเกิดขึ้นในคันนี่อีหม่านอิสลามพูดถึงหลายเรื่องเรื่องหนึ่งที่อิสลามไม่พูดเลยไม่ได้คือเรื่องของแม่สำคัญขนาดไหนบัญญัติในอัลกุรอานสิ่งใดก็ตามที่ถูกบัญญัติในอัลกุรอานมีความสำคัญที่สุดในซูเราะห์อันนิซาพี่น้องจดไปก็ได้ครับแล้วก็กลับไปดูนิซานะอายะห์ที่36วะบุดุลลอฮะวะลาตุชริกูบิฮิชัยอะสู่เจ้าทั้งหลายจงอิบาดะห์เคารพภักดีอัลลอฮ์วะลาตุชริกูบิฮิชัยอะและอย่าทำชิริกเอาใหม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ด้วยทำชิริกได้ปะไม่ได้แล้วบ้านเรามีป่ะเออตอนนี้บ้านเราเริ่มมีเริ่มเยอะเริ่มเยอะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ด้วยอิบาดะห์ต่อเจ้าอื่นหรือสิ่งอื่นด้วยเขาเรียกว่าภาคีชิริกมุชริกชาวมักกะฮ์อีหม่านต่ออัลลอฮ์ด้วยแต่กราบไหว้รูปปั้นรูปเจเวตด้วยเรียกมุชริกแต่ถ้ากาเฟตคือปฏิเสธอัลลอฮ์ลูกเดียวกราบไหว้เจ้าอื่นอันนี้เรียกกาเฟรส่วนมุสลิมอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวไม่อิบาดะห์กราบไหว้เจ้าอื่นเรียกมุสลิมอัลลอฮ์ทรงตรัสกับพวกเราว่าวะบูดูวะบูดุลลอฮะจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะวะลาตุชริกูบิฮิชัยอะและอย่าตั้งภาคีชิริกพี่น้องถ้าบาปเนี่ยเรามาเขียนเรียงกันระดับความสำคัญบาปที่ใหญ่ที่สุดคือชิริกถ้ามาดแม้นว่าพี่น้องไม่เตาบะก่อนตายอยู่ในนรกตลอดกาลชิริกนะแต่ถ้าพี่น้องไม่ได้เป็นชิริกไม่ทำชิริกเป็นมุสลิมแต่ทำบาปใหญ่สุดท้ายถ้าวันกิยามะห์ช่างบุญช่างบาปความชั่วเราหนักกว่าความดีลงนรกก่อนหมดบาปเมื่อไหร่เข้าสวรรค์นบีถึงบอกว่าอย่าไปตำหนิใครด่าใครนะอย่าไปบอกกับคนต่างศาสนาว่ายากาเฟตโอกาเฟตอย่าพูดเขาอย่างนั้นเพราะวันหนึ่งเขาอาจจะวันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมายืนนำหน้าเราก็ได้พี่น้องเราคนหนึ่งเนี่ยเอ่ยนามได้นะครับเสือเซนอยู่ประดังพี่น้องอะไรสองที่บนโลกดุนยาที่เขาไม่เคยปล้นแค่สองที่เท่านั้นผมถามว่าบังไม่เคยปล้นที่ไหนบ้างเขาบอกสองที่ที่ไม่เคยปล้นผมถามว่าปล้นที่ไหนบ้างแกบอกว่าสองที่ที่ไม่ได้ปล้น
นอกนั้นเกี้ยงลองเดาเครื่องบินกับโรงพยาบาล บนเครื่องบินไม่เคยป้นโรงพยาบาลไม่เคยไปยุ่งนอกนั้นเอ้าแล้วโรงพักอะโรงพักยังป้นมาแล้วป้นปืนมาก่อนนี้นักร้องเนี่ยเขาจะนั่งรถทัวร์ไปขอโทษรถบัสไปแล้วก็นักร้องก็อยู่ในรถบัสด้วยไปกันยังป้นวันนี้พอเตาบ้าตัวกลับมาไม่เอาแล้วเลิกทุกอย่างเดินเข้าสุเหร่าคนที่ละหมาดฟัรดู5เวลาพูดกับมังเซนว่าเอ้าละหมาดเป็นด้วยเหรอสุเหร่ารู้จักด้วยเหรอเห็นไหมล่ะดูถูกคนคนที่ละหมาดวันหนึ่ง5เวลากลับกลายเป็นว่าละหมาดเนี่ยคนที่ละหมาดคนที่ไปสุเหร่าวันหนึ่ง5เวลาเอ้าทำไมไปตำหนิคนที่ยังไม่ละหมาดที่เขาเปลี่ยนแปลงจะมาละหมาดครั้งแรกอะถ้าเราเรียนศาสนาแล้วเราเนี่ยด่าเก่งกว่าก่อนเนี่ยอย่าเรียนถ้าเรียนศาสนาแล้วนินทาเยอะกว่าก่อนผมว่าอย่าเรียนเลยเพราะสมัยก่อนที่เราไม่มีความรู้ทำไมเราไม่ทำบาปแต่พอเราเรียนมากขึ้นรู้มากขึ้นทำไมไปกดขี่ข่มเหงหรือไปยกตนข่มท่านเอ้ยแบบนี้จะมายุ่งกับฉันนี่แบบโอ้ยมาฟังบรรยายแต่งตัวดีคุมฮิญาบละหมาดอ้าวละหมาดคุมฮิญาบแต่ว่ามีพ่อลูกคู่หนึ่งในสลัฟตื่นขึ้นมาพ่อก็ละหมาดลูกก็ละหมาดวันนั้นไปเดินทางกันเป็นยามาอะคนที่เหลือไม่ได้หลับตลอดไม่ได้ตื่นขึ้นมาตื่นแค่สองคนตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดพ่อละหมาดลูกเป็นอิหมัมลูกเป็นมะมูมพอละหมาดเสร็จปั๊บลูกบอกกับพ่อพ่อครับดูพวกนี้สินอนไม่ยอมตื่นละหมาดตะฮัจญุดพ่อบอกว่าลูกจ๋าถ้าลูกหลับเหมือนพวกเขาแล้วก็ไม่ได้ละหมาดนะหลับเหมือนพวกเขายังได้ผลบุญที่ลูกละหมาดตะฮัจญุดแล้วก็ว่าคนอื่นเราพานเนี่ยเขาเรียกว่าสุขที่ได้เรียนรู้ทำไมเราเรียนศาสนาเราแล้วไม่มีความสุขอ่ะทำไมเราเรียนศาสนาแล้วเราด่าคนเยอะขึ้นเราเรียนศาสนาเราตำหนิคนมากขึ้นแสดงว่าการเรียนศาสนาของเราไม่ตรงเป้าหมายทำไมบรรดาซอฮาบะรู้ศาสนาแม้กระทั่งทิ้งบ้านของตัวเองอพยพไปยังมะดีนะห์บ้านทิ้งที่ดินทิ้งสวนอินทผลัมทิ้งแต่ยิ้มเขามีความสุขที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการของศาสนาคนที่สุขที่สุดก็คือคนที่ได้ให้อิสลามเป็นสรณะในการดำเนินชีวิตให้กรอบของอิสลามมาตีกรอบเรานี่คือคนที่มีความสุขที่สุดพี่น้องเคยเห็นคนเก็บขยะนะแล้วเขาก็มานั่งกับภรรยาเขาแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหยอกล้อกันตอนอาหารกลางวันเขาก็กินริมถนนใต้บันไดแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่อยู่ในห้องแอร์ที่ระดับตำแหน่งสูงที่สุดของกทม.สมมุติของที่องค์กรนั้นๆน่ะขับรถเบนซ์ราคาเป็นล้านแต่เวลาอยู่ภรรยานั่งอยู่สามีภรรยาหันไปอีกข้างหนึ่งสามีหันไปอีกข้างหนึ่งหน้าอย่างกับหน้าม้าหมักลุกอะครับแล้วสุขตรงไหนอะเห็นยังชีวิตของเราจะสุขได้ก็คือด้วยกับเราอยู่ในกรอบของอิสลามแล้วมีความสุขไม่ว่าพี่น้องจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าพี่น้องจะมีอาชีพอะไรไม่ว่าพี่น้องจะเป็นคนรวยหรือคนจนก็ตามอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ดูด้วยละกุมอะมาลุกุมละนาอะมาลุนาในบากะเราะห์การงานของพี่น้องก็รับการงานของผมก็รับการงานของใครก็ต้องรับผิดชอบในการงานของตัวเองเราไปแบกการงานของคนอื่นทำไมอ่ะทำไมอยากจะไปรู้ทำไมอ่ะฮะผู้หญิง2018ผัว2018ผัวมีกิ๊กกับคนนั้นมีกิ๊กกับคนทำไมข่าวนี้เราต้องรู้อ่ะมันเป็นข่าวขยะทำไมชีวิตเรานี่เปิดทีวีมาดูข่าวเปิดอินเทอร์เน็ตมาต้องเจอข่าวเหล่านี้อันนี้ข่าวขยะดีลิททิ้งไปความสุขเราไม่อยู่ตรงนั้นนะครับฉะนั้นเราวะบุดุลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีชิริกไม่เอาชิริกพาตายนะครับเสร็จแล้วอัลลอฮ์พูดต่อวะบินวาลิดัยนีอิห์ซานะและกับบิดามารดา
วาลีได้เนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่นะครับและจงทำความดีกับพ่อกับแม่ท่านทั้งสองวันนี้ขอขมวดปมแม่อย่างเดียวแต่อาจจะมีพ่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอัลลอฮ์พูดทำความดีต่อพ่อแม่หลังจากพูดว่าไม่ทำชิริกอุลามาบอกว่าอัลลอฮ์ให้เกียรติพวกพ่อแม่คนที่เป็นพ่อแม่อัลลอฮ์กำลังให้ความสำคัญคนที่เป็นพ่อแม่พูดหลังจากไม่ให้ทำชิริกทำความดีต่อท่านพี่น้องเราสังเกตลูกที่นั่งอยู่นั่นจะมีลูกกันนะเอาลูกแบบโตหน่อยก็ได้นะเป็นวัยรุ่นลูกเนี่ยจะโทรมาหาเราตอนไหนโอ้นี่เอกฉันท์เลยเนี่ยตอนไหนไม่มีตังค์มะตังค์หมดมะตังค์หมดแค่นี้นะวางไม่ถึง5วิแต่มันคุยกับเพศตรงข้าม5ชั่วโมงแต่คุยกับเราไม่ถึง5วิทั้งที่อัลลอฮ์ให้เกียรติพ่อแม่ของเราพูดรองจากชิริกนะครับวะกอดอร็อบบุกะนี่ในอีกอายะห์หนึ่งซูเราะห์อันอิสรออัลอิสรออายะห์ที่23และพระผู้บานของเจ้าเนี่ยร็อบบุกะพระผู้บานของเจ้าวะกอดอได้ให้คำสั่งได้มีคำสั่งทำไมครับคำสั่งว่ายังไงครับอัลลาตะบูดูอิลลาอียาหุวะบินวาลิไดนีอิห์ซานะอย่าได้ตั้งภาคีอย่าได้อิบาดะห์เจ้าอื่นเว้นแต่อัลลอฮ์และทำความดีต่อพ่อแม่ต่อท่านทั้งสองทำความดีขนาดไหนพี่น้องฟังต่อเนี่ยอัลลอฮ์บอกอะไรที่ไม่สำคัญอัลลอฮ์ไม่เอามาบรรจุในอัลกุรอานโดยเด็ดขาดอิมมายาบรุกอนนาอินดะกะอินดะกันกิบารออะฮาดุฮูมาเอากีลาฮูมาแม้ว่าท่านทั้งสองจะชราภาพไม่ว่าคนหนึ่งคนใดชราภาพพ่อหรือแม่หรือทั้งสองอยู่ในสภาพที่ชราภาพฟาลาตะกุลลาฮูมาดังนั้นอย่าได้พูดกับท่านทั้งสองว่าอุฟอุฟเนี่ยแปลว่าชิชะอุฟนี่เนี่ยอุฟนะครับฟาลาตะกุลลาฮูมาอุฟฟินเอาละสิอย่าได้พูดกับท่านทั้งสองในสภาพที่น่ารังเกียจหรือไม่พอใจป้ากินข้าวป้าบอกป้าหิวข้าวลูกบอกป้าตะกี้ก็กินทั้งกินอยู่แล้วไม่หิวอีกทำไมเนี่ยรำคาญจังนี่มากกว่าอุฟไม่ต้องถามตอนที่ตบตีโอ้พี่น้องเห็นใน Facebook มั้ยโอ้โหพอโพสต์มานี่ผมไม่ดูเพราะมันดูแล้วมันแค้นไงเฮ้ยตอนเองคลอดมาเนี่ยนะเองก็ขานไม่ยังไม่ขานเลยนอนแบบเบาะเนี่ยถ้าไม่พ่อกับแม่เนี่ยให้นมให้อาหารเลี้ยงดูมาจะอยู่ถึงป่านนี้บางคนตบพ่อโอ้โหนี่ถ้าขึ้นจอได้ให้ขึ้นจอแล้วมันรู้สึกมีความรู้สึกว่าสังคมวันนี้เป็นสังคมไม่ให้เกียรติใครแล้วทีวีตัวดีมากนะครับพี่น้องเนี่ยดูพวกเรารูปหน้ามวลสารแล้วเนี่ยไม่น่าจะดู3579ละครน้ำเน่าละนะไม่ดูแล้วนะผู้หญิง2018นี่ไม่ดูนะบุพเพสันนิวาสบุพเพอารวาสละครวันนี้เด็กเถียงพ่อแม่เสร็จแล้วพ่อแม่ตบมือดีใจหัวเราะที่ลูกเถียงพ่อแม่แต่อัลลอฮ์สั่งว่าพ่อลูกทั้งหลายโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกกับพ่อและแม่โดยเฉพาะแม่ว่ายังไงวะลาตะกุลละฮุมาอุฟฟินอย่าพูดคำว่าอุฟแสดงคำพูดลักษณะที่ไม่พอใจมูฮัมหมัดไปซื้อน้ำแข็งให้มะหน่อยไอ้บังเราไม่ใช้เห็นยังแค่นี้อัลลอฮ์ตำหนิแล้วอัลลอฮ์ถือว่าเขาไม่ทำความดีต่อพ่อแม่พี่น้องเห็นยังอย่าลืมความข้างหน้าของอายะห์กุรอานที่บอกว่าเอียซานันให้ทำความดีต่อพ่อแม่ฉะนั้นคนที่พูดกับพ่อแม่ว่าอุฟสภาพที่น่ารังเกียจไม่พอใจนี่แสดงว่าไม่เอียซานันไม่ทำความดีต่อพ่อแม่
ไม่มีสิทธิ์ครับจานปะไม่ละหมาดมะไม่ละหมาดจานปะใส่ขาสั้นมะไม่คุมหิญาบนั่นเรื่องของมะของปะระหว่างมะกับปะกับอัลลอฮ์เรื่องของเราไหมไม่ใช่แต่เรื่องของเราคือมะคุมหิญาบสิมะคุมหิญาบสวยนะอัลลอฮ์ก็สั่งหนูเนี่ยเรียนมาครูเขาบอกอย่างนั้นบอกกับพ่อแม่อย่างนี้บอกด้วยความพี่นอบพี่เทาไม่ใช่มะนี่หัวสองสีแล้วนะโอ้โหโดนตบเดี๋ยวมีตบโอ้โหป้าโอ้โหงอมขนาดนี้นะยังไม่ละหมาดเนี่ยป้านี่นรกแล้วไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ในฐานะลูกคนละประเด็นป้ากับมะผิดระหว่างป้ากับมะกับอัลลอฮ์แต่วันนี้เราคุยว่ามารยาทของเราที่มีต่อพ่อแม่นั้นมารยาทของลูกจะต้องไม่พูดอะไรกับพ่อแม่ให้เจ็บช้ำน้ำใจมีเหตุการณ์ขึ้นจริงนะนั่นแหละเกิดขึ้นแถวๆนี้แหละคนที่เป็นพ่อเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับเขาโทรศัพท์ลูกโทรศัพท์ไปที่บ้านพักคนชราบ้านบางแคเจ้าหน้าที่เมื่อไหร่จะมารับไอ้แก่ที่บ้านเสียทีอัลลอฮ์ลูกแบบนี้ไปอยู่ตรงไหนบนโลกดุนยาทำมาหากินไม่ขึ้นลูกที่กตัญญูต่อพ่อแม่อะกตัญญูต่อพ่อแม่ไปทำอะไรทำมาหากินก็ไม่ขึ้นพี่ต้องดูใครทำอะไรกับใครไว้โดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยทำมาหากินไม่ขึ้นไปดูเถอะครับทุกรายไปนบีบอกว่าการลงโทษบนโลกดุนยาการลงโทษบนโลกดุนยานะมีไม่กี่เรื่องที่อัลลอฮ์จะลงโทษบนโลกดุนยามีไม่กี่เรื่องหนึ่งในไม่กี่เรื่องคือเนรคุณพ่อแม่ไปดูเถอะลูกที่ชอบด่าพ่อแม่ลูกที่ไม่ยอมให้เกียรติพ่อแม่ลูกที่ตวาดพ่อแม่ลูกที่อะไรก็ตามทำให้พ่อแม่เจ็บช้ำน้ำใจหะดีษหนึ่งพี่น้องเขียนไว้หัวเตียงนะให้กับลูกริดอัลลอฮ์ริดอนวาลิดัยสักขตุลลอฮ์สักขตุนวาลิดัยติรมิซีบันทึกความพึงพอใจของอัลลอฮ์จะอยู่บนความพึงพอใจของพ่อแม่การโกรธกิ้วของอัลลอฮ์อยู่กับขึ้นอยู่กับการความโกรธของพ่อแม่ในเรื่องดีนะพอใจในเรื่องดีนะโกรธในเรื่องดีลูกไม่ละหมาดพ่อแม่โกรธนั่นแหละอัลลอฮ์โกรธด้วยอัลลอฮ์โกรธด้วยครับฉะนั้นเราอย่าทำให้พ่อแม่เนี่ยโกรธในเรื่องที่เป็นอิสลามในเรื่องของความดีถ้าทำเมื่อไหร่อัลลอฮ์กริ้วพออัลลอฮ์กริ้วพี่น้องจะเอาบารอกัตตรงไหนบนโลกดุนยานี้เวลาไปเดินเดี๋ยวพี่น้องถามอาจารย์แล้วพ่อแม่ตายไปแล้วจะทำยังไงเดี๋ยวตอนท้ายอ่ะต่อวาลาตันฮารฮูมาและก็อย่าได้ตะคอกใส่ท่านทั้งสองวะกุลละฮูมาเกาลันกะรีมาพี่น้องนี่ผมไม่ได้พูดด้วยตัวเองนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาบอกบรรดาลูกๆว่าเกาลันกะรีมาอย่าตะคอกพ่อแม่แต่ให้พูดกะรีมาพี่น้องพูดกับนายกแบบไหนก็พูดกับแม่ของเราแบบนั้นแหละครับนอบน้อมมากินอะไรแล้วเดี๋ยวซึ้งโอ้โลไอ้นี่มันตะคอกแล้วนี่ถ้าพูดตามอาดานะคำว่าอาดาคือพูดแบบประเพณีตามธรรมชาติเนี่ยถ้าไม่มีพ่อแม่เราเนี่ยน้ำหน้าอย่างเราได้เกิดไหมง่ายๆครับวันนี้กลับไปใหม่มันเริ่มต้นตั้งแต่ไหนรู้ไหมพี่น้องมันเริ่มต้นตั้งแต่เราเลือกคู่ครองผู้ชายเลือกผู้หญิงมานิกะผู้หญิงเลือกผู้ชายมานิกะเลือกใครลูกเนี่ยจะอยู่กับแม่ถ้าลูกดูละครน้ำเน่าแม่ดูละครลูกดูด้วยแต่ถ้าหากว่าแม่เขาดูรายการดาวเทียมมุสลิมลูกก็ต้องดูด้วยแม่พูดเพราะลูกก็พูดเพราะคุณแม่คุณลูกอ่ะพูดเพราะไปแม่ชอบนินทาลูกนินทาเก่งกว่าไปดูพี่น้องฝรั่งคนหนึ่งทำวิจัยครับเป็นเรื่องจริงแต่เขาไปวิจัยแม่คนหนึ่งเล่นไพ่เก่งนะ
เล่นตั้งแต่ยังไม่ตั้งครรภ์จนทั้งตั้งครรภ์แล้วก็คลอดปรากฏว่าลูกของแกลูกผู้หญิงคนนี้พอคลอดมาเนี่ยจำความได้เล่นไพ่เป็นเลยอัลลอฮ์มันซึมไงซึมฉะนั้นเวลาพี่น้องดูอะไรนักจิตวิทยาเขาบอกว่าก่อนนอนเนี่ยถ้าดูอะไรที่มันโหดร้ายที่มันน่ากลัวกลางคืนมันจะไปอยู่ในกลางคืนในกลางความฝันอันนี้จริงนะครับถ้าใครอ่านกุรอานก่อนอ่านอายะห์กุรซีอ่านอัลมุลซูเราะห์มุลเนี่ยป้องกันเราพ้นจากไฟการลงโทษในกุโบร์มุลตะบารอกัลลซีบิยาดีมุลถ้าอย่างนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นอนสบายแต่ถ้าเมื่อคืนผู้หญิงตบกันแย่งพระเอกนะมันจะไปอยู่ตุ๊ดตบกันแย่งผู้ชายต่อยกันแย่งผู้หญิงมันจะไปอยู่ในฝันของเรามันจะซึมซับฉะนั้นเริ่มต้นจากเราปฏิบัติดีต่อแม่แล้วลูกของเราก็จะปฏิบัติดีต่อเราเป็นเงาตามตัวลูกเนี่ยจะเห็นเราเห็นพ่อแม่ที่ปฏิบัติต่อพ่อแม่ของเขาก็คือโต๊ะแชร์อ๋อนี่มะเรานะโอ้มะขอโทษนะเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเลยเหรอเดี๋ยวเวลาถึงคิวมะมั่งเดี๋ยวหนูทำเองเห็นยังการสอนที่ดีที่สุดคือการสอนด้วยการปฏิบัติทำให้เห็นครับวันนี้เนี่ยเราพูดไปพวกเรารักษาความสะอาดรักษาความสะอาดแต่เราไม่เคยความสะอาดรักษาความสะอาดไม่มีผลเลยเกาลันกะรีมาอัลลอฮ์นี่สิ่งเหล่านี้เนี่ยทำไมเราไม่ค่อยกระจายเนาะอัลลอฮ์ใช้ศัพท์สวยมากนะครับคำพูดที่กะรีมคำพูดที่มีเกียรติพูดยังไงผมก็เลยยกตัวอย่างว่าพูดกับท่านนายกอย่างไรก็พูดกับมะกับป้าของเราอย่างนั้นเวลาพูดกับคนอื่นคะครับเวลาพูดมะหุ่นห้วนยังไม่กลับเดี๋ยวกลับเดี๋ยวสี่ทุ่มกลับสามโอ้โหเหมือนพูดแบบแรปเลยนะอะไรนักหนาก่อนกลับเนี่ยโทรไปมะกินไรคะเดี๋ยวจะซื้อมะบางทีไม่ต้องถามรู้มะชอบอะไรซื้อมาฝากเซอร์ไพรส์เกาลันการีมาอัลลอฮ์ยังบอกต่อว่าวักฟิดลาฮูมายานาฮันซิลลิมินัรเราะห์มะห์ขอโทษนะซุลลิมินัรเราะห์มะห์และจงนอบน้อมถ่อมตนต่อท่านทั้งสองยานาฮันซุลลิมินัรเราะห์มะห์อ่อนน้อมถ่อมตนอัลเลาะห์ใช้คําว่าลดปีกกับคนอื่นตะกับบทไม่ได้กับพ่อแม่ยิ่งกว่าอีกต้องลดปีกของตัวเองเวลาเราไปเป็นเจ้าไปที่ทํางานเราอาจจะเป็นหัวหน้างานสั่งลูกน้องแต่พอกลับบ้านกับพ่อแม่ต้องลดปีกผมเคยเรียนรอดอแล้วไม่เคยเข้าใจถึงทุกวันนี้คือครูฝึกเนี่ยทำไมต้องโวยวายใช่ไหมเสียงดังได้แต่ไม่ต้องโวยเอ้ยควันเอ้ยโอ้โหผมก็มานั่งนึกว่าแล้วเวลาเขาอยู่กับภรรยาที่บ้านเขายังไงกินเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเสียงดังไงถ้าทำอย่างนั้นกับคนที่เป็นครูฝึกกลับมาอยู่ที่บ้านพูดอย่างนี้กับภรรยาอยู่ไม่เกิน3เดือนลดปีกครับตำแหน่งผู้จัดการเนี่ยลดปีกทำไมอ่ะไอ้แกเรียนจบเนี่ยเพราะไม่ใช่กรีดยางเหรอที่แกเรียนจบเนี่ยไม่ใช่เพราะกรีดยางเหรอไอ้ที่แกเรียนจบเนี่ยไม่ใช่ว่าปะยืนตัดผมขาแข็งเหรอทำนาเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยแหมมาโอ้โหเห็นยังอ่ะลูกทุกวันนี้เนี่ยตะกับบดกับพ่อแม่เนี่ยน่าเกลียดมากนะครับเขาถึงบอกไงเวลาพ่อแม่ตัวเองเป็นคนขับแท็กซี่เป็นคนขายของปรากฏว่าพาเพื่อนมาโอ้ยอายอายทำไมโกงเขากินเหรอไอคนที่โกงบ้านโกงเมืองเนี่ยโกงป่าตัดป่าเอาของไปทำลายป่าไอพวกนี้หน้าฆ่าเสือดำเนี่ยหน้าเห็นป่ะอย่างนี้มันน่าที่จะอายมากกว่าแต่เรามีพ่อแม่ที่จนอายยังไงอะลูกอากตัญญูเนี่ยครับแม้กระทั่งการแสดงอากัปกิริยาที่รังเกียจ
มีฝรั่งคนหนึ่งนะครับไปเขาเรียกอะไรวันประชุมผู้ปกครองแต่งตัวแบบเพราะตัวเองก็ต้องทำงานพวกช่างอะไรก็เข้าไปผู้ปกครองคนอื่นรังเกียจหมดเลยนะแม้กระทั่งครูโอ้โหแกนาซีฮัตสอนซะแบบเละเทะเลยนะไม่ใช่เพราะชุดที่เปื้อนนี่หรือลูกของผมได้มาอยู่ที่นี่และลูกของผมเนี่ยเรียนกับพวกคุณลูกของพวกคุณซึ่งเรียนในระดับเดียวกันที่สำคัญเกรดดีกว่าพวกลูกของพวกคุณอีกแกไม่ได้คุยนะแต่แกบอกว่าสายตาที่มองตำหนิแกเนี่ยทำไมล่ะเป็นแบบนั้นพี่น้องผมเคยไปพารากอนกลัวยามจะโยนออกมาคือเราก็ทำตัวไม่ถูกนะที่นั่นนะเข้าผัดไทยเนี่ย150บาทนะผัดไทยเนี่ยจานละ150บาทนะที่นี่กินได้ 3-4 จานมัน40โอ้โห 3-4 จานได้มันเหมือนว่าสถานที่นี้ไม่เคยเหมาะกับเราเลยเดินทำตัวลำบากมันมีแต่ของแพงทั้งหมดเออเราก็กลัวเขาจะโดนยามโยนออกมาแต่มันไม่ได้เกียรติอยู่ที่ไหนมันเกียรติอยู่ที่เราตำหนิเกียรติของเราหรือเปล่าเราเป็นมุสลิมวันนั้นเจอสวมุสลิมนะไปเมื่อวานนี้ไปคุตบะห์ที่ดอนเมืองเจอท่านอาจารย์สมุทรชื่ออะไรนามสกุลใจสมุทรปรากฏว่าแกเข้าสภาแกก็ใส่ชุดโต๊ะอ่ะเข้าไปประชุมในสภาผมบอกโหเยี่ยมเลยคือการแสดงจุดยืนสัญลักษณ์ของตัวเองพี่น้องไอ้นี่มันผมว่ายิ่งใหญ่นะผมว่ายิ่งใหญ่ฉะนั้นคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยอย่าโดยคนที่เป็นลูกอย่าโดยเด็ดขาดที่จะยกตัวเองกลางปีกของตัวเองข่มพ่อแม่ของเราพ่อแม่ของเราเรียนไม่จบจบป.4แหมเราจบกลับมาจากเมืองนอกอัลเลาะห์วันนี้ยังไม่มีงานทำตำหนิพ่อแม่ป่ะเลี้ยงเองได้ให้จบเมืองนอกแต่แกจบมาไม่มีงานทำนะฉะนั้นอยากจะบอกกับพี่น้องตรงนี้นะครับว่าคนที่เป็นลูกอย่าได้แสดงอากัปกิริยากลางปีกของตัวเองประการต่อมายารอยุรุนีลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละยารอซูลุลลอฮ์ผมชอบสำนวนซอฮาบะห์เวลาสอนเวลานบีสอนซอฮาบะห์มันเวลาหลับตาเวลาอ่านหะดีษเนี่ยแล้วเราหลับตานึกอยากไปเกิดในสมัยนบีเนาะแต่มีบางคนบอกอาจารย์จริงป่าวถ้าเกิดเป็นอบูละฮับอ่ะ งั้นไม่เกิดดีกว่า นะดูชายคนหนึ่งซอฮาบะห์คนหนึ่งมาหานบียารอซูลุลลอฮ์นบีครับมันอะฮักกุนนาซีบิฮุสนิซอฮาบะตีสหาบตีเนี่ยก็คือเพื่อนของฉันสิทธิระหว่างมนุษย์ที่มีต่อมนุษย์ด้วยกันเนี่ยในการที่เราจะคบค้าสมาคมกับใครก็ตามที่ดีที่สุดเราจะคบใครที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้ในระหว่างสิทธิมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันก็ละพี่น้องลองเดาซินบีจะพูดถึงใครอุมมุกะแม่ของท่านกอลาซุมมะมันซอฮาบะห์ถามต่อว่ารอซูลและใครหลังจากแม่กอลาอุมมุกะแม่ของท่านกอลาซุมมะมันชายคนนี้ก็ถามอีกบอกว่าและใครคือคนที่ดีที่สุดหลังจากแม่อุมมุกะแม่ของท่าน3ครั้งซุมมะมันชายคนนี้ก็ถามท่านรอซูลและใครอีกหลังจากนั้นก็ละอบูกะพ่อของท่านนบีอุลามาอธิบายว่าที่นบีอ่าน3ครั้งบอก3ครั้งว่าแม่ของท่านคือคนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้ที่จะต้องคบหาด้วยเนี่ยภาษาเราเนี่ยนะจะต้องอยู่ด้วยร่วมด้วยคือแม่ของเราแม่อุ้มคัน1 2แม่อุ้มคันนะ2 2ทำไมครับอุ้มครั้ง9เดือนโดยประมาณ2ก็คือฮะให้นมบุตรแม่ของเราเนี่ยอุ้มครรภ์ด้วยโอ้โหเนาะคนที่ตั้งครรภ์เนาะ9เดือนนี่สุดละบังหมัดเอาไม่ตั้งครรภ์ไม่เอาอะครับผู้ชายนี่วัสสลามทุกคนแต่ผู้หญิงนี่
อดทนมากนะอัลลอฮ์สร้างผู้หญิงมาเพื่อการนี้ให้ตั้งครรภ์ด้วยให้นมด้วยความสุขของตัวเองเนี่ยมันลดไปพี่น้องรู้ไหมแพทย์เขาบอกว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วคลอดลูกเนี่ยจะแก่ไป2ปีฉะนั้นถ้าสมมุติว่าอายุ30นะมีลูก5คน2 4 6 8 10แก่ไปอายุ40ปีงั้นผู้ชายอายุ30ควรที่จะแต่งงานกับผู้หญิงอายุ20นะถูกนะเห็นด้วยนะเพื่อที่ให้มันบาลานซ์พาวเวอร์กันอันนี้ผมพูดเองนะไม่ใช่ตรรกะ อันนี้พูดเล่นเนาะเพราะนบีเนี่ย25ท่านหญิงคอดียะห์40นะตอนที่แต่งนะหะดีษบทนี้บ่งบอกถึงความสำคัญของคนที่เป็นแม่ฉะนั้นลูกคนไหนนะครับกำลังตะคอกแม่เถียงแม่ไม่สนใจแม่นี่อ่านหะดีษบทนี้เยอะๆอ่านหะดีษบทนี้เยอะอินนัลลอฮะยูซีกุมบิอุมมะฮาติกุมอัลลอฮ์บอกว่าแท้นบีบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์สั่งเสียพวกท่านทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องของแม่ซาลาซัน3ครั้งอินนัลลอฮะตะอาลายูซีกุมบิอาบาอิกุมมัรตัยส่วนพูดถึงเรื่องของพ่อวาซิยัตเรื่องของพ่อ2ครั้งอินนัลลอฮะตะอาลายูซีกุมบิอักรอบและพูดถึงญาติพี่น้องครั้งหนึ่งวันอักรอบและเลื่อยลงไปแสดงให้เห็นว่าพูดแม่ก่อนเลย3พ่อ2ญาติ1ทำไมต้องเน้นแม่เวลาสลามกันเราสลามเสร็จซุนนะห์นบีปล่อยมือนะแต่กับมะของเรากับปะของเราสลามหอมมือได้หอมหน้าผากได้หอมหน้าผากได้หอมมือได้หอมแก้มได้น่ะนี่คือแม่ของเราฉะนั้นนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเน้นหนักว่าเรื่องของแม่อย่าโดยเด็ดขาดที่จะอากตัญญูต่อแม่อินนัลลอฮะฮัรรอมะอะลัยกุมอุกูกุนอุมมุฮาตนะครับอุกูกุอุมมะฮาตินะครับแท้จริงอัลลอฮ์ทรงห้ามสู่เจ้าทั้งหลายอากตัญญูต่อแม่หะดีษบทนี้นบีขมวดปมเฉพาะแม่อย่างเดียวนบีขมวดปมเฉพาะแม่อย่างเดียวครับอย่านะอย่าอากตัญญูต่อพ่อและแม่โดยเฉพาะคนที่เป็นแม่ครั้งหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศชื่อได้ประกาศรายชื่อว่ามีคนที่จะต้องออกญิฮาดออกสงครามเสร็จแล้วก็มีชายคนหนึ่งมาหานบีนบีครับซอฮาบะห์คนหนึ่งนบีครับผมมีชื่อออกญิฮาดแต่แม่ของฉันมีนบีก็บอกว่าแม่ของท่านมีไหมมีนบีก็บอกว่าอินซัมฮากลับไปซะกลับไปดูแม่ฟะอินนันยันนะตะตะตะอักดามิฮาเพราะสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดาอันนี้หะดีษซอฮีหะนะครับซอฮาบะห์มีชื่อออกรบแต่นบีถามว่ามีแม่ที่แก่ใช่มั้ยมีแม่อยู่ใช่มั้ยกลับไปเลี้ยงดูแม่เพราะถ้าเขาตายในหนทางของอัลเลาะห์ถ้าเขาตายในหนทางของอัลเลาะห์ใครดูแม่เขาการญิฮาดเป็นฮุกกลมที่สูงสุดเพราะว่าการญิฮาดนี้จะได้อยู่ในชั้นฟิรดาวอยู่ร่วมกับบรรดาอัมบิยาพี่น้องรู้นะเวลาเราขอดุอาขอได้สวรรค์ชั้นฟิรดาวนะอยู่ชั้นเดียวกับบรรดานบีและบรรดาตายชะฮีดคนที่ออกญิฮาดแล้วตายในสนามรบฟิรดาวอยู่ร่วมกับนบีสวรรค์ชั้นเดียวกับนบีแต่ปรากฏว่าซอฮาบะห์คนนี้มีแม่ที่ต้องดูแลนบีบอกกลับบ้านซะเพราะสวรรค์เนี่ยอยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดาไปดูแลท่านวันนี้เนี่ยแม่อยากกินอะไรซื้อให้ครับพี่น้องสังเกตไหมพวกเราอ่ะเราไปซื้อของให้ตอนไหนตอนกินไม่ได้นะนอนโรงพยาบาลใช่ปะ อ๋อหรอนะลิ้นจี่เนี่ยแหมลำไยเนี่ยกินไม่ได้ทั้งนั้นแหละไม่รู้ใครเอาทุเรียนไปเยี่ยมบ้างว่าทุเรียนกินไม่ได้ทั้งนั้นไอ้แต่ตอนกินได้เนี่ยไม่ซื้อให้อ่ะ
มาเอาไรออกจากบ้านมาเอาไรขากลับก็ซื้อมาฝากซื้อมาให้พี่น้องมะเราเนี่ยนะที่เป็นมะเราจริงๆที่สายเลือดมีคนเดียวนะครับบนโลกดุนยาแต่ถ้าเราไปแต่งงานกับใครก็ตามมะของสามีหรือมะของภรรยาคนนั้นก็คือมะของเราแต่เป็นมะทางด้านการแต่งงานไม่ใช่เชื้อสายแต่การปฏิบัติปฏิบัติเหมือนกันแต่มะของเราเนี่ยคลอดเรามาเนี่ยเขาเรียกว่ามะทางเชื้อสายอันนี้ไม่มีการอิดออดนะไม่มีอิดออดต้องทำไมครับต้องให้ความสำคัญพี่น้องผมวันนั้นดูข่าวช่อง7วันที่เขามีนักโทษแล้วให้มีคนที่เปิดให้มาเยี่ยมก็มีนักโทษคนหนึ่งเขาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาพอเขาติดคุกภรรยาก็หนีพาลูกหนีไปเลยแล้วคนที่มาเยี่ยมเขาคนแรกคือแม่หันหลังนะให้สัมภาษณ์หันหลังในนักโทษแต่พอมาสัมภาษณ์แม่ซึ่งไม่ปิดหน้าไม่เบอร์หน้านักข่าวสัมภาษณ์ว่าทำไมมาเยี่ยมลูกแกก็บอกว่าลูกของอีฉันมันจะดีมันจะชั่วมันก็ลูกของอีฉันแล้วก็ร้องไห้ใครตัดลูกได้บ้างไม่มีพี่น้องสิ่งหนึ่งก็คือความรักที่ลูกมีกับเราเราก็ต้องถ่ายทอดให้กับพ่อแม่ของเรานี่สำคัญมากนะครับสำคัญมากๆแล้วลูกก็จะเห็นว่าการที่เราปฏิบัติดีต่อพ่อแม่ของเราลูกของเราก็จะเอาเยี่ยงเอาอย่างมีโอกาสน้อยมากที่ลูกของเรานั้นไม่ปฏิบัติเราถ้าหากว่าเราปฏิบัติดีต่อพ่อแม่ของเราจำเหตุการณ์ครั้งหนึ่งชาวถ้ำได้ไหมครับที่ติดอยู่ในถ้ำเสร็จแล้วชาย3คนก็บอกว่ามันเปิดไม่ได้แน่ๆขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะวักซุลชายคนหนึ่งบอกว่าอัลลอฮ์จ๋าถ้าสิ่งนี้เป็นความดีของฉันแล้วเราก็ขอพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยเอาถ้ำเปิดให้หน่อยปากถ้ำเนี่ยเปิดทุกครั้งที่ฉันจะกินอาหารก่อนที่ฉันจะกินอาหารทุกครั้งพ่อแม่ของฉันต้องกินก่อนจะดื่มนมจะดื่มอะไรแม่ต้องดื่มก่อนวันนั้นเนี่ยไปเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะกลับมาช้าพอกลับมาช้าเสร็จก็รีดนมแพะเนี่ยมาไว้มาให้กับแม่ทุกครั้งทุกครั้งเหมือนทุกวันแต่ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยให้ช้าไปหน่อยมันดึกแม่กับพ่อหลับไปแล้วเหยือกน้ำนมก็เลยมาตั้งไว้ที่หัวเตียงนั่งรอให้แม่ตื่นมาไม่อยากปลุกแม่ไม่อยากปลุกพ่อลูกก็ร้องอยากกินนมในเหยือกร้องจนกระทั่งหลับภรรยาก็หิวตัวเขาก็หิวแต่ไม่ให้กินจนกระทั่งพ่อแม่ตื่นพอได้กินนมแล้วพวกเขาจึงกินตามหลังยาอัลลอฮ์ถ้าสิ่งนี้มันเป็นความดีของฉันแล้วล่ะก็ขอให้พระองค์ทรงทำให้ปากถ้ำเปิดด้วยเถอะพี่น้องรู้ไหมปากถ้ำเปิดแต่ออกไม่ได้ชายสองคนก็ขอดุอาเหมือนกันจนกระทั่งปากถ้ำเปิดแต่สิ่งที่มันเกี่ยวเนื่องกับที่เราพูดก็คือพ่อกับแม่ที่เราให้ความดีกับท่านพ่อกับแม่ที่เราได้ให้เขานั้นมีอะไรนะมีความสุขโดยเราเป็นคนทำให้ประการต่อมาถ้าพ่อแม่ของเราเกิดเสียชีวิตแล้วครับตอนนี้พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วบนโลกดุนยาเราก็ปฏิบัติต่อท่านแต่หลังจากที่ตายไปแล้วพี่น้องครับที่ขาดไม่ได้เลยคือดุอาสองซอดาเกาะห์เนียตถึงท่านที่วะกัฟสร้างมัสยิดงานอะไรก็ตามเนียดถึงท่านได้ผลบุญครั้งหนึ่งซอฮาบะห์มหานบีนบีครับมีมาตัดแม่ของฉันเสียชีวิตกระทันหันฉันไม่สามารถมาดูใจได้อานะซอดักตุฉันจะทำซอดะกะห์อันฮาแทนนางนางจะได้ผลบุญซอดะกะห์จากฉันไหมเพราะซอฮาบะห์คนนี้บอกกับนบีว่าถ้าฉันมาดูใจแม่ของฉันทันแม่ของฉันจะสั่งว่าให้ซอดาเกาะห์แต่ปรากฏว่ามาดูใจไม่ทันนบีบอกนะอำได้สิเนียดให้กับพ่อแม่ของเราที่เสียชีวิตเป็นผลบุญญาริยะห์ได้เลย
สร้างอะไรก็ตามเนี่ยเดือนรอมฎอนเดือนไหนก็ตามที่เป็นซอดาเกาะได้เลยกุรบานได้ไหมกุรบานทำให้คนตายไม่ได้นะครับใส่ชื่อเรานะใส่ชื่อเราอย่าใส่คนตายนะแต่กรณีที่ได้เนื้อส่วนมาแล้วแล้วเราซอดาเกาะในขณะที่เราซอดาเกาะนี้เราเนียดเออให้พ่อแม่ได้แต่ถ้าเป็นกุรบานถ้าเป็นกุรบานโดยใส่ชื่อคนตายเลยอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนถ้าได้ทำนบีต้องทำเป็นคนแรกๆนะคอดียะตายไปนบีก็ยังไม่ทำให้ซอฮาบะเสียชีวิตก่อนหน้านั้นก็ไม่มีซอฮาบะด้วยการทำให้ฉะนั้นกุรบานให้กับคนตายเนี่ยไม่มีในตัวบทแต่ตอนที่เราได้ส่วนทำกุรบานมาแจกจ่ายไปยังคนนู้นคนนี้เนียดให้คนตายอัลลอฮ์รับเพราะการซอดาเกาะทั้งหมดเนียดให้คนตายอัลลอฮ์รับนะครับอ่ะเหลือเวลาอีกนิดหน่อยเผื่อพี่น้องจะได้ตั้งคำถามนะครับมีไหมครับครับฮะเดี๋ยวโอ้คำถามนี้ปราบเซียนนะเนี่ยเอางี้ที่ทำงานเนี่ยพ่อลูกของเราเนี่ยลูกสาวกับลูกเขยเนี่ยทำงานที่เดียวกันครับวันหลังก็ทำคนละที่นะฮะ ทีนี้ไม่รู้แหละงานอะไรก็ตามเขาไม่ให้หยุดถ้าหยุดเนี่ยเสียหายอันนี้ก่อนวันอีดินอัดฮาอีดินฟรีฮูกลมว่าไงก่อนวันใหญ่ของเราต้องมานะนบีบอกแม้ว่ามุสลิมะพี่ต้องฟังให้ดีนะมุสลิมะที่มีรอบเดือนยังให้ออกไปเฉลิมฉลองเพราะการละหมาดอีดเนี่ยละหมาดทุ่งโล่งรับพานี่ละหมาดกลางลานเลย7โมงเช้าแต่ที่นี่คงไปไม่ทันแล้วเนาะ7โมงเช้าสวนภูก็7โมงละหมาดกลางลานที่เนี่ยน่าจะได้ละหมาดที่เนี่ยละหมาดได้นะครับเนี่ยละหมาดกลางลานได้มุศัลลาเนี่ยละหมาดกลางอันนี้ซุนนะห์นบีให้คนมุสลิมที่มีรอบเดือนมาเฉลิมฉลองเอาแหละอย่างเช่นมัสยิดอาตีกอย่างเงี้ยมันไม่มีที่ใช่ไหมก็ละหมาดที่สุเราไม่เขาเรียกดอรูรอไม่เป็นไรแต่มุสลิมะที่มีรอบเดือนก็ต้องออกมาเฉลิมฉลองเด็กก็ต้องออกมาทารกก็อุ้มมาเพื่อให้รับบรรยากาศของความรื่นเริงแต่เจ้านายเราไม่ให้มาก่อนอื่นต้องคุยกันคุยอย่างแบบขอหยุดได้ไหมแล้วก็ไปแทนวันอื่นแทน2วันก็ได้วันลาเนี่ยให้คนอื่นเอาเพื่อนคนอื่นมาแทนได้ไหมทำสุดความสามารถก่อนทำสุดความสามารถก่อนแล้วก็ถ้าเขาไม่ให้ลาจริงๆก็ต้องตามนั้นแต่การละหมาดอีดก็เป็นฮุกมสุนนะสุนนะมุอักกะดะเน้นหนักให้กระทำแต่วันอีดเนี่ยสมควรอย่างยิ่งยวดนะครับที่เราจะมาร่วมเจอกันโดยเฉพาะคนที่เป็นญาติพี่น้องที่ไม่ค่อยได้เจอกันนะก็บอกเขาว่าขอไปคุยก่อนหาเพื่อนแทนได้ไหมนะครับเอาสตังค์ให้เพื่อนก็ได้พิเศษบอกได้สตังค์จากบริษัทแล้วเดี๋ยวฉันให้พิเศษแต่ขอหยุดเรื่องราวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของใจนะที่เรายึดมั่นว่าเราอยากจะมาอยากจะร่วมฉลองนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆไม่มาไม่ได้จริงๆก็ไม่มีความผิดนะไม่มีความผิดนะครับแต่ก็เสียดายโอกาสเนาะนะเข้าใจนะมีคำถามไหมครับมีไมค์ไหมฮะครับแล้วถ้าเกิดวันอีดเนี่ยพอดีผู้หญิงที่สามีเสียต้องครองอิดดาสามารถไปมัสยิดได้ไหมคะไปละหมาดฟังกุตุบาได้ไหมไอ้โหคำถามปราบเซียนเลยนะเนี่ยปราบเซียนนานๆมาทีนะฮะเอาใหม่พี่น้องใจร่มๆก่อนอิดดาของผู้หญิงสามีตายกี่วันครับ4เดือนกับ10วันฮะ4เดือนกับ4เดือน10วันนะที่สามีตาย4เดือน10วันในขณะที่เป็น4เดือน10วันเนี่ยไม่อนุญาตให้นางเนี่ยมีชายใดมาสู่ขอในช่วงนั้นอิดดะ2เน้นหนักให้อยู่กับบ้าน3มีความจำเป็นออกนอกบ้านได้เช่นไปตลาดไปซื้ออาหารไปซื้ออะไรมาแต่ให้ใส่เสื้อผ้าในสีที่ไม่ดึงดูดหรือสีที่แบบเรียบๆสุภาพอย่ามีสีสันอันนี้ถามว่าวันอีดเนี่ยถือว่าอยู่ในอิดดะออกมาได้ไหมพี่น้องลองตอบได้ในฐานะขออะไรติ๊กตอกติ๊กตอก
วันอีดมันมีวันเดียววันยิ่งใหญ่ปีนึงมี2วันอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการออกมาเฉลิมฉลองพบญาติพี่น้องมันเป็นบทบัญญัตินะฉะนั้นเรามีอิดดะห์เนี่ยเราก็ออกมาได้แต่ขอร้องว่าชุดที่เตรียมว่าแบบนะแบบอลังการงานสร้างเก็บไว้ก่อนเอาชุดแบบเรียบๆนะจากที่ออกจากบ้านคุมฮิญาบแล้วก็มีไฟกระพริบบนฮิญาบนะ เคยเห็นมั้ยมีไฟกระพริบด้วยแป๊บอ๋อนี่ถ้ากระพริบแล้วมีไฟแบบว่าว่างนะผมโบกแน่เลยนึกทั้งแท็กซี่มิเตอร์แน่ๆทำไมต้องมีไฟกระพริบบนฮิญาบด้วยอันเนี้ยก็ซอฟลงแล้วก็มาร่วมนะครับมาร่วมเฉลิมฉลองวันอีดได้นะครับแม้ว่าจะอยู่ในอิดดะห์ก็ตามนะเข้าใจนะครับแต่การแต่งตัวก็ให้เรียบที่สุดนะครับไม่ต้องทาปากหรอจริงๆทาปากแล้วเนี่ยในพื้นฐานเดิมมันก็ไม่ถูกเนาะนะครับอ่ะมีคำถามครับวันอีดอ๋อวันแม่อ๋อๆๆลูกเนี่ยซื้อของขวัญมุสลิมนะลูกซื้อของขวัญให้แม่ในวันแม่ได้ไหมอ่ะพาแม่ไปกินอาหารวันแม่เอาใหม่ใจร่มๆก่อนวันอีดของเรามีกี่วัน2ที่เรารื่นเริงได้วันอีดเนี่ยซื้อของขวัญให้ปะให้มะสิตัดเสื้อนู่นนั่นนี่นั่นให้มะให้ปะเอ้าเอาเลยพาปะไปกินเลยนะอะไรเนื้อบางโตอ่ะไม้ละ15บาทอ่ะกินแล้วไปกินที่เดมอบางกะปิเนื้อบางโตนะแต่ป้ามะแยบกันนะถ้าเกิดใส่ฟันปลอมนี่มันกินปลาเนี่ยมันมีหลายอย่างนะไปดูเนื้อบางโตแต่ไปเจาะจงเฉพาะวันลื่นเริงของศาสนาอื่นเนี่ยไม่ได้มันตะชับบะฮาบีเก้ามินฟาฮัวมินหุมใครก็ตามที่เรียนแบบชนกลุ่มใดเขาก็เยี่ยงชนกลุ่มนั้นฉะนั้นวันแม่เนี่ยในอิสลามเนี่ยมีวันแม่ทุกวันแต่ในทัศนะของคนอื่นเขาจะมีเจาะจงอันนี้เรื่องของเขาถูกไหมเรื่องของเขาวันแม่เจาะจงไม่มีวันลื่นเริงของเรามีแค่2วันใน2วันไม่มีวันแม่วันพ่อด้วยซ้ำทีนี้เมื่อเป็นวันสำคัญของประชาชาติอื่นก็ไม่มีสิทธิ์ที่เราจะไปเรียนแบบนะซื้อของขวัญเจาะจงเลยนะเอางี้ทำไมก่อนนี้หน้านี้ไม่ซื้อให้ทำไมก่อนหน้านี้ไม่พาไปกินข้าวทำไมเห็นยังทำไมมาเจาะจงวันนี้เห็นฉะนั้นก็อันนั้นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวนะเราเกี่ยวอย่างเดียวคือเราดีใจที่เป็นวันหยุดเราแต่การกระตุ้นให้เรื่องของแม่ก็ดีแต่มุสลิมกระตุ้นทุกวันแม่เนี่ยเรารักทุกวันไม่ใช่รักเฉพาะบางวันหรือเกลียดบางวันซึ่งอธิบายมาแล้วในอัลกุรอานนะเคยได้ยินกลุ่มดาวะตับลีกพูดว่าเมื่อเรากินมดจะทำให้เราโง่ไป40วันอยากถามว่าอันนี้ฮะดีษมีไหมครับคำถามแรกก่อนเดี๋ยวมดเนี่ยนบีเอาใหม่มดได้กินได้ไหมTikTok TikTok ผมเขียนเรื่องวันนี้อ่านหนังสือมาด้วยอะไรนะใครไม่ตอบเราตอบหนังสือเล่มนั้นมดเนี่ยนบีห้ามฆ่าสิ่งใดก็ตามที่นบีห้ามฆ่านบีห้ามกินกบกินได้ไหมกบนะไม่เกี่ยวคนชื่อกบนะครับกบสุวรรณนันกบที่มันกระโดดอยู่เนี่ยกินได้ไหมนบีบอกห้ามฆ่ากบแม้ว่าจะฆ่ามันจะมาวิจัยเกี่ยวกับรักษายารักษาโรคจะมาเพื่ออื่นห้ามฆ่ากบฉะนั้นกบกินไม่ได้เพราะห้ามฆ่ามดนบีห้ามฆ่ามดฉะนั้นเมื่อห้ามฆ่ามดมดเนี่ยกินไม่ได้แต่ถ้ามดมากัดเราบี้ได้แต่บี้ไอ้ตัวที่มันกัดเรานะแต่พวกเรานี่มีแค้นหนักนะกัดเราตัวเดียวนะเผาทั้งหลังเลยตีมันทั้งหลังเลยไม่ได้
เวลาของหวานพี่น้องก็วางให้ดีสินะวางไว้ตู้กับข้าวตู้กับข้าวสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ทำมาชาญฉลาดเนาะมีหลอดน้ำมีอะไรทุกวันนี้เนี่ยเราไปเอาของฝรั่งมาเลอะเทอะหมดหรือว่าอย่างดีก็ได้ไม่เป็นไรนะมดเนี่ยห้ามฆ่าฉะนั้นกินไม่ได้ฉะนั้นที่บอกว่าใครก็ตามที่อ้างว่ากินมดแล้วโง่ไป40วันเนี่ยโอ้โหอันนี้หะดีษยิ่งกว่าดอแอปอีกหะดีษนี่รายงานโดยอบูละเอบินซาบิดาวะซอฮีฮ์ป่ะนะอันนี้ไม่มีในหะดีษนะครับภรรยาเสียแล้วสามีภรรยาเสียแล้วสามีสามารถให้มะสามารถทำอะไรอ๋อทำอะไรให้ภรรยาได้บ้างโอ้โหนี่ภรรยานี่ได้ยินนี่รักตายเลยนะเนี่ยตายไปแล้วเนาะท่านหญิงคอดิยะเสียชีวิตไปภรรยาของท่านนบีวันหนึ่งท่านนบีนึกถึงท่านหญิงคอดิยะทำไงครับทำอาหารที่ท่านหญิงคอดิยะชอบแล้วก็แจกจ่ายไปยังเพื่อนของท่านหญิงไอชะท่านหญิงคอดิยะนี่นะทำได้นะเพื่อนของภรรยาเราคนไหนที่เคยติดต่อวันหนึ่งทำอาหารแล้วก็มัดใส่ถุงเอาไปให้เขานี่แหละภรรยาเราได้บุญสองดูอาให้ภรรยาของเราสามซอดาเกาะแล้วก็เนียดให้กับภรรยาของเราอันนี้ทำได้แน่นอนถ้าเราออกเงินทำกุรบานให้แม่ที่ยังมีชีวิตอยู่และให้แจกไปกับผู้ที่ไม่ต้องการแจกฮะเอาใหม่ถ้าเราออกเงินทำกุรบานให้แม่ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วให้แจกกับผู้ที่แม่ต้องการแจกได้หรือไม่เราต้องแจ้งชื่อแม่ในกุรบานอ๋อคนละคำถามคำถามแรกแม่เนี่ยมีชีวิตอยู่แต่เราทำกุรบานให้แม่อันนี้ไม่ยากเอาสตังค์ของเราเนี่ยให้แม่หรือว่าให้กับต้นสังกัดแล้วก็ใส่ชื่อแม่อันนี้เรื่องได้เพราะแม่ยังไม่ได้เสียชีวิตลูกเนี่ยทำอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็คือกุรบานของแม่แล้วแม่บอกว่าเอาไปแจกให้คนนั้นคนนี้อันนี้เขาเรียกวาซียัตเอาไว้อันนี้ก็ต้องทำตามเหมือนกับผมวันนั้นออกวันพุธหรือไงออกทางดาวเทียมนะช่อง108เขาถามว่าป้าเนี่ยสั่งเสียเอาไว้ถ้าขายที่ได้จะพาคนไปฮัจญ์5คนเลยเนี่ยไปฮัจญ์เนี่ย5หรือ10คนเนี่ยไปฮัจญ์ก็ปรากฏว่าตัวเองเสียชีวิตก่อนนะครับตัวเองเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ขายที่ได้ตรงนี้เนี่ยขายที่ได้สิ่งที่พ่อแม่วาซียัตไว้ต้องเจียดออกมาก่อนสั่งเสียเอาออกมาก่อนเพราะว่าคนเหล่านี้ที่พ่อแม่พ่อของเราบอกว่าถ้าขายที่ได้จะพาไปฮัจญ์แล้วก็ที่สำคัญพ่อเนี่ยไปเดินบอกเขาแล้วด้วยนะเดินบอกเขาก็รอไงพอขายที่ได้ปั๊บลูกสองคนเก็บตังค์เงียบก็บอกเป็นร้อยๆล้านเห็นไหมก็คนหนึ่งอ่ะ 200,000 5คนเท่าไหร่ล้านหนึ่ง10คน2ล้านจากเงินเป็น100ล้านนี่วาซียัตของพ่อนี่ยังไม่พูดซะกาตนะผมว่าซะกาตก็คงไม่ให้หรอกถ้าอย่างนั้นนะเราต้องแจ้งชื่อแม่ในกุรบานหรือไม่ต้องแจ้งชื่อแม่เราเพราะแม่เรามีชีวิตอยู่กุรบานนี่เป็นของแม่นะเท่ากับว่าเราออกสตางค์ให้แม่ของเราทำกุรบานกุรบานเนี่ยเป็นของแม่ของเราผลบุญได้กับแม่ของเรานะเข้าใจเนาะมีคำถามอีกไหมครับคำถามปราบเซียนนะมีพี่น้องถามมาบอกว่าถ้ามดขึ้นตามตู้ตามอ่างล้างจานตามปลั๊กไฟจะไล่ยังไงคะไม่อยากฆ่าแต่มันทำให้เสียของเสียหายพี่น้องมันมีการคืออย่างนี้ถ้ามดเนี่ยมาทำให้เราเกิดความเสียหายเราฆ่ามดตรงนั้นได้เอายาฆ่าแมลงฉีดมันได้ตรงนั้นแล้วก็จบไปถ้ามันมาใหม่ก็ฆ่ามันเฉพาะกิจแต่ว่าหลีกเลี่ยงไม่ฆ่าได้ไหมก็ได้ทำยังไงอ่ะหนึ่งก็ดูว่าบ้านของเราเนี่ยต้องทำความสะอาดประการต่อมาเนี่ยบ้านไหนเนี่ยที่มีฉีดปลวกนะป้องกันปลวกมดเนี่ยมันไม่ขึ้นนะมดมันไม่มาไม่ได้ฆ่ามันนะพอมันได้กลิ่นมันก็ไปเหมือนไอ้เนี่ยอะไรนะเชลไดเหรอที่มันฆ่ากันปลวกอ่ะ
ที่ล้อพานเนี่ยผมถามว่าเขาก็ทาเชลไดนะเพื่อที่จะมุงหลังคาเนี่ยไม้ที่จะไปทำให้พุงหลังคาช่างบอกว่าเชลไดเนี่ยมันกันปวกนะอาจารย์รู้ไหมพอเรามุงเสร็จเรียบร้อยแล้วมีฝ้าเสร็จปั๊บจิ้งจกมันขึ้นไปเนี่ยนะเข้าไปในใต้ฝ้าเนี่ยมันจะไม่เข้าทำไมมันเหม็นจิ้งจกยังไม่อยู่เลยแต่เราไม่ได้ฆ่าจิ้งจกไม่ได้ฆ่ามดป้องกันว่ากินนี้แกอย่าเข้าใกล้เห็นอย่างอันนี้คือเราป้องกันไม่เป็นไรแต่มันมาสร้างความเสียหายอันนี้แน่นอนนะครับก็อย่าไปนะครับอย่าไปเลยนะอย่าไปฆ่ามันได้นะครับเฉพาะที่สร้างความเสียหายแต่ถ้ามันไต่อยู่ในจานข้าวทำไงก็หยิบมันออกนะหยิบออกนะครับอย่าไปกินมดนะพวกเราชอบกินมดโง่ไป7วันเหรอเมื่อกี้นะโง่ไป40วันเหรออันนี้ไม่มีนะนะก็บอกพี่น้องนะถามเข้ามาทาง Facebook นะครับมีคำถามอีกไหมครับก็คงได้แล้วเนาะอ๋อมีแล้วฮะหมดแล้วครับหมดแล้วครับอ๋อที่พูดเนี่ยผมว่าหมดแล้วอยากหมดแล้วครับเพิ่มหมดแล้วก็ไม่รู้จะเจอกันเมื่อไหร่เนาะก็เผื่อฮะวันงานวันที่1กันยายนนี่เจอกันนะเจอกันวันที่1กันยายนนะครับอันนั้นไม่ทราบนะเขาติดต่อห้องอาหารอะไรนะครับอันนี้ไม่ทราบนะเพราะว่ามีทีมงานอีกทีมงานเขาจัดการนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ไปเจอกันเนาะแล้วก็วันที่13ตุลาเนี่ยอันนี้งานเปิดพี่น้องไปร่วมงานได้ตั้งแต่10โมงเช้าถึงเท่าไหร่เอ่ย TikTok ถึง5ทุ่มนะครับแล้วก็ยาซากะลอคราวที่แล้วนะที่ไปช่วยออกร้านที่มูลนิธิรอพานนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าตึกอาคารที่พักคนเดินทางเสร็จเนี่ยผมจะจัดงานอีกครั้งหนึ่งงานเปิดอาคารพี่น้องขนาดว่ายังไม่เสร็จนะพี่น้องเชียงใหม่โทรมาจะมาพักวันที่12สิงหาเขามีงานใช่ไหมที่ของ9อ่ะที่ของสำนักจุฬาแล้วเขาก็จะรู้สึกจะได้แม่ดีเด่นหรือยังไงไม่ทราบแล้วเขาก็จะมาพักแถวนั้นไม่มีที่พักเลยนะครับก็ทางของรพานเนี่ยจะเป็นที่พักที่มีทั้งหมด7ห้องมีพัดลมแล้วก็แอร์นี่ต้องหยอดตังค์นะช่วยค่าไฟแล้วก็ค่าห้องเนี่ยเราไม่เก็บนะครับแล้วแต่พี่น้องจะร่วมบริจาคบริจาคให้เท่าไหร่นะห้องหนึ่งได้3คนนี่สบายสบายห้องหนึ่งเนี่ย3แล้วก็มีห้องน้ำในตัวมีห้องน้ำในตัวเลยนะครับก็มีพี่น้องบอกว่าในช่วงรอมฎอนปีหน้าเนี่ยจะไปอาศัยทั้งเดือนเลยจะไปอิติกาไม่ใช่อิติกาเพราะไม่ใช่มัสยิดจะไปละหมาดที่นั่นจะไปอยู่ตรงนั้นก็ไม่มีปัญหาห้อง VIP ไงอาจารย์ห้องใหญ่ VIP อ๋อห้องใหญ่อาคารนะก็อ๋อมีเรือโหคราวที่แล้วเด็กมาเข้าค่าย27 28 29ที่ผ่านมานะเด็กไปเข้าค่ายนะครับยิงธนูแล้วก็พายเรือโดดน้ำกันทั้งวันเลยครับนะฮะโดดน้ำแต่เราจะให้โดดเฉพาะตอนเย็นนะเราโดดน้ำแล้วก็มีการกีฬาทางน้ำหมายถึงว่าไม่ใช่กีฬาครับให้เด็กเนี่ยไต่เชือกแต่ตัวเนี่ยเด็กอยู่ในน้ำนะฮะแล้วก็ไต่ไปตามเชือกนะครับโอ้เด็กสนุกสนานมากนะครับครับแล้วก็มีขี่ม้ามียิงธนูมีว่ายน้ำมีพายเรือนะครับแล้วก็ที่นั่นจะมีป่าข้างคาวแม่ไก่ฮะไม่มีถ้ำนางนอนฮะไม่ได้เข้าถ้ำนะเด็กไม่ได้เข้าถ้ำนะก็เสร็จแล้วก็ถามกันใหญ่อีกเมื่อไหร่จะมีเราอบรมแค่3วันนะเฉพาะ3วันของมุสลิมะเนี่ยยังมีไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าที่พักของมุสลิมะพี่เลี้ยงเนี่ยมันไม่มีแต่ถ้าอาคารหลังนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ว่านะครับอาคารก็ต้องอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งเพราะว่ามันตังค์มันหมดนะแต่ดูอาอินชาอัลเลาะห์ดูอานะครับส่วนพี่น้องท่านใดอยากได้หนังสือบางส่วนผมหนังสือใหม่ก็จะออกเร็วๆนี้เล่มหนึ่งนะครับ40คำถามที่ต้องอ่านก่อนตายนะพี่น้องผู้สูงอายุอย่าเพิ่งตายนะฮะถ้ายังไม่ได้อ่านต้อง ไม่งั้นตายไม่ซ้อนนะฮะต้องอ่าน40คำถามที่ต้องอ่านก่อนตายก็เนาะไม่รู้จะเจอกันเมื่อไหร่ก็เลยประกาศไว้ล่วงหน้าเจอที่งานนะครับเจอที่งานแล้วก็คืนนี้ถ้าใครอยากจะไปเที่ยวแถวศูนย์กลางก็ยินดีนะก็มีงานด้วยนะครับนะครับก็มี3วันนะครับมี3วันเพราะวันจันทร์เป็นวันหยุดเขาก็เลยมีงานนะครับก็ไว้เพียงแค่นี้เนาะ
วะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 Alhamdulillah